าพบกับบีมบีมนิสัยแล้วนะคะวันนี้มาแต่งหน้ากันนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยค่ะคือแต่งหน้าตามโรเซ่แบล็คพิงค์นะคะอันนี้จะไม่ใช่ลุคใน MV นะคะแต่จะเป็นลุคนี้ซึ่งเป็นลุคที่แบบเสียอะโรเซ่แบบสวยมากใน MV ก็คือปังมากชอบรักสำหรับการแต่งหน้าลุคนี้นะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยจ้าขั้นแรกนะคะจะใช้คุชชั่นนะคะของมามอนนะคะสี 11N นะคะคือ MV แบบดีมากแล้วโรเซ่แบบสวยมากสวยแบบวัวตายควายหลงมากค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแต่งหน้าลุคตาม MV แต่งตามรูปที่เขาออกมาก่อนที่ MV จะออกนะคะคือทำผมสีนี้มาใช่ไหมทุกคนก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อของใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องพี่อ่ะชอบผมสีนี้มากเลยพี่อยากทำมากเลยเขาเรียกว่าสีอะไรหรอเราก็บอกว่ามันเป็นสีเทาอมฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาไปเขาก็บอกว่าพี่อยากทำมากเลยมันจะได้เกินกับหงอกพี่ฉันควรจะดีใจใช่ป่ะนะคะจะใช้เป็น NARS Radiant Creamy Concealer นะคะนี่ใช้สีครีมบูเลนะคะทุกคนใช้แป้งฝุ่นสักหน่อยนะคะนี่ของ Eclipse นะคะอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้มีสิวนิดหน่อยนะคะทุกคนโปรดมองข้ามไป มาสร้างกรอบหน้ากันนิดนึงนะคะด้วยเบเนฟิตฮูล่าเนาะโรเซ่ไม่น่าจะทำหรอกแต่ว่าเราหน้าใหญ่ไม่ได้น่าเล็กเท่าโรเซ่นะคะก็เลยต้องทำนิดนึงนะหน้าฉันต้องเล็กเท่าโรเซ่วันนี้ถัดมาจะเป็นคิ้วนะคะคือคิ้วเขาไม่ได้อ่อนมากอะค่ะทุกคนคือถ้าตามโรเซ่มาตลอดตอนผมบลอนด์สีทองเนี่ยเขาจะคิ้วแบบค่อนข้างอ่อนมากเลยแต่ว่าตอนเนี้ยคือคิ้วค่อนข้างจะเข้มอยู่นะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นดีสอเขียนคิ้วนะคะของ Cos Look เนาะคิ้วโรเซ่เนี่ยจะไม่ได้หนานะคะค่อนข้างจะแบบบางแล้วก็ตรงแต่ว่ามีหักนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตามกันนะสีคิ้วเนี่ยค่อนข้างจะเท่ากันนะคะมีแค่ที่หัวคิ้วที่อ่อนลงนิดเดียวเท่านั้นโอเคแค่นี้เองต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้เคียงโรเซ่เลยก็คือแบบเขาสวยมากแล้วเราเนี่ยอะไรเนี่ยแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเมื่อกี้ลืมไลท์ดังนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พาเลตของ NYX นะคะสีริมสุดตรงนี้นะทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมว่าตั้งแต่โรเซ่ทำผมสีบรอนซ์มาค่ะทุกคนโรเซ่จะแบบโดดเด่นมากๆเลยละสายตาจากโรเซ่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเราใช้ที่ปัดคิ้วนิดนึงนะคะของ Heavy Rotation นะคะอันนี้สี 08นะเพราะว่าคิ้วเขาไม่ได้อ่อนนะคะค่อนข้างเข้มโอเคก็จะใช้สีริมสุดตรงนี้นะคะทาไปทั่วเปลือกตานะคะเลยรอยพับตามานิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ข้างล่างตาด้วยทาไปทั่วๆเลยนะคะให้มันเป็นโครงไว้ก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทาสีเข้มกว่านี้แน่นอนมีลูกแมวอยากเข้ากล้องนะคะทุกคนเด็กชายไทยมันไวละกับที่เดิมเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงที่เล็กลงมานะคะสีตรงนี้นะคะสีนี้จะทาแบบไม่เลยรอยพับตาออกมานะคะใช้แปลงนะคะเบนๆเขาหน่อยกับใต้ตาล่างด้วยนะคะสีเดิมนะล่างมาจนถึงหัวตาเลยนะคะทุกคนจากนั้นจะใช้เป็นดีสอสีเนื้อนะคะอันนี้ของเมลินดารุ่นทวิสต์อัพอะค่ะสีเนื้อนะลากตั้งแต่หัวตาจนถึงกลางตาจะใช้ไอไลเนอร์นะคะนี่ของเมลินดาอีกแล้วค่ะแต่จะเป็นรุ่นแมตอิงนะคะทุกคนสีดำเขาจะกรีดเลยตาออกมาหน่อยนะคะริมเริ่มจากหางก่อนนะคะทุกคนเพื่อความง่าย
แล้วกรีดข้างบนด้วยนะจ๊ะแต่ว่าเป็นเส้นบางๆหางตาโรเซ่เนี่ยค่อนข้างจะเข้มเลยนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเป็นสีเดิมนะคะแต่เพิ่มความเข้มลงไปหน่อยก็เติมที่หางตาล่างด้วยนะคะจากนั้นดัดขนตานะคะด้วยที่ดัดขนตาของบอกต่อนะปัดขนตานะคะของ L'Oreal Miss Mang อ่ะนะจ๊ะต่อไปจะใช้ดิสอร์สีดำนะคะตัวนี้เป็นของ Melinda นะทาที่ด้านล่างอะค่ะ Waterline ด้านล่างเขาจะเน้นเข้มพิเศษที่หัวตาตาก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวบีมไปแต่งอีกข้างนึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะมาปัดแก้มกันนะคะคือแก้มในลุคนี้นะคะจะเป็นสีแบบส้มมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวนี้นะ Q Place สี Summer Beach นะคะปัดเป็นแบบหน้าแก้มถึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ปัดลามมาถึงใต้ตาเลยนะมาทาปากกันก็คือมือเขาปังอยู่แต่ว่าจะเดาๆเอาชมพูแบบติ่งม่วงเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็น Q Place ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นสี UN นะคะเชียร์01ทาลงไปทั่วๆปากก่อนค่ะแล้วก็จะลงเป็นลิปตัวนี้นะคะของ Pat Packet Lab อะค่ะไม่รู้อันถูกหรือเปล่านะลงไปแค่ที่กลางปากค่ะเดี๋ยวเราไปทำผมก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะและนี่ก็คือลุคที่เสร็จแล้วนะคะทุกคนหน้าอาจจะไม่ได้นะคะแต่ใจรักมากนะคะก็ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากลุคของโรเซ่นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้บิมขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บิมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้บิมไปก่อนนะบ๊ายบาย